สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายนปี6 7นะครับในวันนี้ก็จะพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บีบีกันในการที่จะป้องกันตัวนะว่าสามารถกระทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับในคลิปนี้ผมเคยทําเอาไว้เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บีบีกันเพื่อที่จะยิงโจรน,นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพูดนะครับในเชิงลึกเข้าไปว่า แรงปะทะเป็นอย่างไรอำนาจเจาะทรวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดเลยนะครับวันนี้อาวุธปืนที่ผมเนี่ยกำลังจะหยิบยกออกมานะครับจะเป็นปืน b ีบี n สาธิตนะครับกระบอกนี้ไม่มีกระสุนนะครับคาอยู่ในลากล้องนะครับไม่มีเคลร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็แม็กจะเป็นแม็กเปล่านะครับบรรจุเฉพาะแก๊สเอาไว้นะจะเป็นปืนสาธิตนะครับคำถาม ว่าเราจะใช้บีบีการ่ยในการป้องกันตัวได้หรือไม่มันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยคิดเอาไว้ในช่วงของอแรกๆเลยนะครับผมเนี่ยยังไม่มีอาวุธปืนยังไม่มีนะครับก็ไม่เอาคิดว่าอยากจะซื้อบีบีการเอาไว้ฝึกซ้อมเราก็ด้วยวัยนะครับวัยรุ่นก็ไปใช้นะครับพวกลูกแก้วบางลูกเล็กบั่งแล้วก็ยิงกับขวดโซดายิงกับขวดแก้วโอ้โหมันแตกนะก็มีเนาคิดว่าเอ้ย ไอความแรงแบบนี้น่าจะเพียงพอในการหยุดยั้งโจรคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับสมัยสมัยวัยรุ่นนะย้อนไปประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะต้องไปนอนเวรกลางคืนที่โรงเรียนนะสมัยก่อนนะครับก็มีเราคิดว่าอยากจะติดบีบีการเนี่ยเอาไว้นะครับหก็คือเอาไปซ้อมมือยิงเล่นระหว่างที่อยู่เวรคนเดียวนะครับสก็คือ เผื่อว่ามีโจรขโมยนะครับเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยผมก็จะงัดบีบีการขึ้นมานะเพื่อที่จะป้องปานต่างๆเป็นแนวคิดที่ที่เด็กมากนะครับบอกเลยว่ามันผิดนะฮะผิดเมื่อไหร่ถ้าเผื่อผมงัดบีบีการขึ้นมายิงไปที่โจรเนี่ยรับประกันว่าผมตายแน่นอนนะดีแล้วนะครับที่ไม่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานะครับทีนี้มาดูนะครับว่าทําไมจึงไม่แนะนำนะครับให้ใช้บีบีการเนี่ยในการยิงเพื่อป้องกนันโจร ซึ่งต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้วิชาฟิสิกส์ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแรงประทะนะว่าไม่เหมาะอย่างไรนะเดี๋ยวฟังแล้วจะตกใจนะครับแบบจำลองของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้2เรื่องนะครับเข้าด้วยกันก็คือ1เรื่องของอนุรักษ์พลังงาน2ก็คือเรื่องของโมเมนตัมและการชนนะครับโดยแบบจําลองเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในคลิปนะว่าจะมีมวลนะครับแนะขวนไว้อยู่แล้วก็จะใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงเข้าไป แบบนี้นะครับปั้งนะแล้วก็ดูนะครับว่ามันจะสามารถยกไอ้เจ้าวัตถุมวลหนึ่งปอนด์เนี่ยได้ขึ้นไปเนี่ยสักกี่เซนหรือว่ากี่เมตรนะครับโดยที่เปรียบเทียบนะครับสามแบบหนึ่งก็คือจะใช้กระสุนบีบีกันนะครับศูนย์จุดสองกรัมเล็กๆแบบเนี้ยนะยิงเข้าไปนะครับความรุดต่างกันสองก็คือจะใช้กระสุนจุดสองสองเอวอาร์นะครับแบบเนี้ยในการคำนวณนะครับสี่สิบเกรนนะแล้วก็แปลงให้มันเป็นกิโลกรัมซะนะครับสามก็คือจะใช้กระสุน 9มเมตรนะครับแบบนี้นะจะคิดนะครับที่น้ำหนักหัวกระสุนเนี่ย124กรนนะครับแล้วก็แปลงเป็นกกรัมนะลองมาดูนะครับน่าตกใจนะครับผมทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของฟิสิกส์กันนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยผมจะขออนุญาตนะครับสมมติว่ามีการแขวนวัตถุมวล1นปอนด์นะครับเอาไว้นะครับ1ปอนด์นะแล้วก็จะมีการยิงนะครับกระสุนปืนเนี่ยเข้าไป นะเป็นมวลนะครับเท่านี้ไปกระแทกจากนั้นเนี่ยมันจะเหวี่ยงเหวี่ยงวัตถุมวลหนึ่งปอนด์เนี่ยขึ้นไปนะครับได้ระยะความสูงเป็น h นะครับค่านี้อันนี้คือตัวแปรที่ผมจะพูดตอนท้ายคลิปนะครับว่าแต่ละแบบนะครับระหว่างกระสุนบีบีการจุดสองสองขนาด9้ามิลเมตรเนี่ยมันจะเหวี่ยงไอ้เจ้าวัตถุ1ปอนด์เนี่ยขึ้นไปได้สูงกี่เมตรอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับการคำนวณนะครับก็จะอาศัยนะครับเรื่องของ การอนุรักษ์พลังงานแล้วก็เรื่องของการชนโมเมนตัมในส่วนของการอนุรักษ์พลังงาน,นครับตรงนี้นะเราจะกําหนดจุดนะครับอ้างอิงว่าเป็นจุด a และจุด b จุด a นี้นะครับเมื่อวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่มีความเร็วมันจะมีเรื่องของ kinetic energy นะครับก็คือพลังงานจลน,นะอยู่ที่จุด a นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับเว่งขึ้นไปมีความสูงจากจุดอ้างอิงนะครับตัวนี้ก็จะเกิดเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงขึ้น นะ Potential Energy นะครับสมการนี้ก็จะเขียนได้เป็น1ส่วน2 m v กำลัง2เท่ากับ m g h นะครับตัวโมนี้จะสมมติว่ามันกระแทกแล้วก็เข้าไปฝังอยู่ที่เนื้อของวัตถุนะเข้าไปฝังเลยนะครับมว m แสดงว่า m เนี่ยเป็นตัวเดียวกันตัดทิ้งไปเหลือเฉพาะตัวแปร v นะครับตัวนีนะ้ v ก็จะได้นะครับ v จะเท่ากับ v กำลังสเท่ากับ 2gh นะจากการย้ายครับยา้ายค่าสมการตัวแปรเนี้สำคัญนะครับตรงที่ว่า v เนี่ยเรายังไม่รู้ v ที่มันกระแทกเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับจะต้องคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะย้ายค่างเหลือตัว h เอาไว้ตัวเดียว h จะเท่ากับ v กำลังสส่วนด้วย 2g อันนี้คือสูตรนะครับที่จะเอาไปคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า Excel นะ คำนวณหาค่าของ v เนี่ยอย่างไรนะครับก็อาศัยเรื่องของการชนและโมเมนตัมลูกปืนนะครับวิ่งด้วยมวล m นะความเร็วก็อาจจะเป็นตัว u นะครับเข้าไปกระทบกับไม้ที่แขวนอยู่หรือว่าวัตถุนะมวล m นะครับความเร็วต้นอยู่ก่อนที่จะกระแทกหรือก่อนชนนะครับพอกระแทกแล้วมันก็จะติดกันไปปึ๊บติดกันไปนะครับจะเกิดเป็นความเร็ว v ขึ้นเพราะว่า ความเร็วของหวกระสุนกับไม้หรือว่าวัตถุเนี่ยฝังเข้าไปนะครับเป็นตัวเดียวกันอันนี้คือหลังนะ o um นะครับจากอนุโมทตัมนะครับก็จะได้ว่า m คูณกับ u บวกกับ m ใหญ่นะครับเป็นของวัตถุมวล1น,นปอนะคูณกับความเร็วต้นนะครับก็คือ u จะเท่ากับอ่า p 2นะครับก็คือ m บวกกับ m ของวัตถุบวกกับ m ของมวลน,นะครับแล้วก็ความเร็วนะ แก้สมการนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะได้ว่าเท่ากับ0เพราะว่าเจ้าตัวนี้อยู่นิ่งๆนะครับตัวนี้รูค่าเดี๋ยวเอาเข้า Excel นะครับรูค่าหมดนะครับมวลก็คือเราจะเปลี่ยนนะครับเป็น BB บีกัน B กันนะครับแล้วก็จะเป็นจุดสอแล้วก็9 00. มมนะตัวนี้นครับความเร็วเนี่ยมันก็จะเหวี่ยงไปนะครับผมจะเริ่มสตาร์ทนะครับความเร็วเนี่ยอาจะอยู่ที่สัก900 ฟุตต่อวินาทีจนกระทั่งถึง1 0 0่นะครับลอยฟุตต่อวินาทีแนวเวียงไปนะครับตัวนี้รู้ๆนะครับแล้วก็แก้สมการนะได้ V นะเอา V ตัวนี้นะครับเข้าไปยัดในนี้ปึ๊บจะได้ค่าต่างๆออกมานะครับเดี๋ยวมาดูใน Excel กันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคำนวณนะครับไอเจ้าตัวค่าต่างๆเนี่ยจากการแปลนะครับแล้วก็คำนวณมานะครับดูที่ช่องสีนหลืองนะครับตัวนี้นะ ความเร็วนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวิน,นาทีแล้วถ้าเทียบน,นะครับแปดนะจนกระทั่งถึงพันสองนะครับสองจนนุดนี้จะอยู่ที่นะครับตัวนะเก้าเซนสิบเอดเซนสิบสี่เซนนะครับสิบเจ็ดเซนแล้วก็ยี่สิบเซนอันนี้คือจุดสองสอง LR ที่จะเหวี่ยงมวลหนึ่งปอนด์นะครับขึ้นไปได้สูงเท่านี้นะจากการยิงนะครับด้วยความเร็วต่างๆต่อไปนะครับดูที่ในส่วนของเก้ามิลลิเมตรนะครับเหมือนกัน ก้ามมอเนี่ยต่างกับจุดท้งสองเยอะนะครับมันจะเหวี่ยงมวลหนึ่งปอนด์ขึ้นไปได้สูงนะครับความเร็วนะครับเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่800ฟุตต่อวินาทีนะครับหรือ240เมตรต่อวินะครับ87เซนนะเกือบเมตรนะครับต่อมานะครับ110้นะไล่มานะครับจนกระทั่งเกือบ2เมตรเลยนะดูนะความเร็วนะครับ1,200ฟุตต่อวินาทีก้ามมอเนี่ยมันจะเหวี่ยงนะครับว่าถูกขึ้นไปได้เนี่ยเกือบ2เมตรนะถือว่าสูงมากนะครับ ต่อไปนะครับดูที่บีบีการอันนี้น่าตกใจนะบีบีการเนี่ยโอ้โหความเร็วสูงสุดเนี่ยพันสองเวียงไปได้เนี่ยไม่ถึง1ซนติเมตรดูนะฮะคือเรียกว่าวัตถุแทบไม่ขยับเลยนะครับคืออยู่นิ่งๆเลยแรงประทะน้อยมากนะน้อยมากนะครับนี่คือจากการคำนวณนะครับการาฟก็ผมพพอ่ออกมานะประมาณนี้มันอาจจะดูหลายๆนิดนึงครับถ่ายจากหน้าจอนะเนี่ยอยู่เส้นล่างสุดน,นะครับสีเหลือง อันนี้คือจุดสองสองแล้วก็9ก้ามอโอ้โหเรียกว่าน่าตกใจนะครับต่างกันเยอะครับผมมาสรุปนะครับจากการคำนวณเมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าคลิกกระสุนจุดสองสองสอานี่แบบนี้นะครับที่ความเร็วเนี่ยตีสัก1 2 0 0ฟุตต่อวินาทีนะครับแปลงเสร็จสรรเรียบร้อยมันจะสามารถยกมวลน,นะหนึ่งปอนด์นะครับได้ขึ้นไปสูงเนี่ยเพียงแค่เพียงแค่20เซนติเมตรนะ20เซนเท่าไหร่นะครับ ไม่ถึง1ฟุตนะนิดเดียวเองนะครับประมาณสักครึ่งกว่าต่อไปถ้าเผื่อว,ว่ายิงด้วยกระสุนขนาด9มมตรนะขนาด9ม mm, มนะครับความเร็วเนี่ย1,200ฟุตต่อวินาทีนะหัวกระสุนนะครับ124เกรนแบบนี้จะสามารถยกวัตถุมวล1ปอนด์นะครับ1ปอนด์เนี่ยก็อยู่ที่0.4นะประมาณ0.45กิโลกร,รมัมนะครับยกขึ้นไปได้สูงน,นะครับอยู่ที่196.31 เซนติเมตรนะครับหรือว่าเฉียดเฉียดสองเมตรเนี่ยแรงกว่ากันเยอะนะครับตูมขึ้นไปเนี่ยนะเวียงนะครับมวลหนึ่งปอนด์เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเกือบ2เมตรนะครับจากพื้นนะต่อไปนะครับ <c oughs> กระสุนบีบีกันกระสุนบีบีการนะครับอยู่ที่0.2กรัมเล็กๆแบบนี้ยิงด้วยความเร็วนะครับเอาแบบแรงๆเลยเนี่ยอยู่ที่1,200ฟุตต่อนาทีกระสุนบีบีกันนะครับ จะสามารถยกมวล1ปอนนะครับไอเจ้า1ปอนเนี่ยขึ้นไปได้นะครับอยู่ที่0.12เซนติเมตรไม่ถึงเซนนะฮะโอ้โหแทบจะไม่มีแรงผักหรือว่าอะไรเลยนะครับขนาดความเร็วเยอะขนาดนั้นนะะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจึงไม่เหมาะนะครับที่จะใช้ในเชิงของการป้องกันตัวเอาออกมายิงเนี่ยโอ้โหกี่นาทีจะอยู่ไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางเลย นะอันตรายมากนะครับอันนี้คือในเรื่องของอํานาจจุดยังนะหรือว่าตัวแรงประทะแรงกระแทกบีบการเนี่ยไม่กระดิกเลยนะครับคือยิงใส่คนก็อยู่เท่าไหนก็เท่านั้นนะอำนาจเจาะทะลวงนะยิ่งไปกันใหญ่ไม่กุมกลมเล็กแบบนี้นะครับยิงด้วยความเร็วเนี่ย1,200ฟุตต่อนาทีอย่างมากสุดนะครับมันก็อาจจะฝังแค่ผิวหนังชั้นนอกแค่นั้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะเจาะเข้าไปข้างในได้ โอกาสเดียวที่จะหยุดยั้งคนร้ายหรือตรายได้ก็คือการยิงเข้าไปที่ใบหน้าดวงตานะครับใบหน้าแบบนี้อาจจะทําให้คนร้ายตกใจเพราะอาการเจ็บนะครับยิงเข้าตาตาบอดแต่โอกาสน้อยมากนะครับที่จะโดนนะครับดวงตาของคนร้ายนอกจากฟุก้งจริงๆนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงนะครับที่จะนําปืนมีบิกันไปยิงเพื่อป้องกันตัวเองป้องกนันโจร นอกจากว่ามันอยู่ใกล้มือนะคว้าได้พอดีนะครับแล้วก็กําลังนะครับถูกคนร้ายเนี่ยขึ้นคอมอยู่แล้วก็อัดยิงไปที่หน้าแบบเนี้ยยังพอได้แต่โอกาสแบบนั้นน่าจะยากนะน่าจะยากนะครับใช้อย่างอื่นดีกว่านะผมก็แนะนําว่าอาการที่จะยิงเนี่ยนะยังไม่ดีเท่านะครับจับปืนเนี่ยตีไปที่หัวของคนร้ายยังจะเหมาะสักกว่านะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยาวนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการอธิบายนะครับตามหลักฟิสิกส์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเปียงสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ